ครับสวัสดีครับผมครับนายณภัทรตันสุวรรณครับ1ครับจากแบรนด์ KH Edition ครับโดยแบรนด์ของเรามีแนวคิดหลักคือผสานเก่าเล่าใหม่ครับนำงานเก่ามาเล่าในบริบทใหม่ตามสไตล์ของแบรนด์ KH Edition ครับโดยที่เราได้นำต้นทุนทางวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนทางวัฒนธรรมในประเทศไทยครับเอามาพัฒนาสู่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแนวครีเอทีฟสตรีทแฟชั่นครับโดยเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนในประเทศไทยคือชุมชนการทอผ้าการย้อมผ้าและการปักผ้าครับเอามาถ่ายทอดในบริบทใหม่ตามสไตล์ของ KH Edition ครับครับคอลเลกชันนี้มีชื่อว่าอย่ามองกันที่ภายนอกครับเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีไทยเรื่องเงาะป่าครับเราพยายามนำเสนอเรื่องราวเงาะป่าในปี2020ครับที่เราได้นำวัตถุดิบเดิมวัตถุดิบที่มันไม่มีคุณค่านำขึ้นมาพัฒนาและดัดแปลงร่างใหม่ให้กับตัวเส้นใยไม่ว่าจะเป็นเส้นใยฝ้ายเส้นใยขาดเส้นใยกล้วยและยังผสมผสานกับเส้นใยวัสดุของโพลีเอสเตอร์ที่ทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมนำมาทอผ้าในเทคนิคการทอผ้าแบบแทรกวัสดุใหม่ครับโดยเรายังเน้นความที่มันเป็นเม็ดกับสิ่งแวดล้อมคือเราได้ใช้ฝ้ายและขาจากสายพันธุ์ไทยที่ปลูกแบบออร์แกนิก 100% และยังมีสีขาวที่เป็นสีขาวจากธรรมชาติผสมผสานกับการทอผ้าด้วยการนำเส้นใยมาแทรกอีกทีนึงเพื่อให้มันมีเท็กเจอร์มีพื้นผิวมีน้ำหนักมีแบบหลายๆน้ำหนักเพื่อให้งานผ้าตัวใหม่ของเนี่ยครับของ Creative Textile นี้มีความพิเศษในตัวของมันครับโดยเราได้ยังนำเรื่องราวของเงาะป่ามาใช้โดยใช้การที่เล่าเรื่องของเทคนิคแบบไทยๆคือการมัดการผูกแล้วก็การที่ข้างนอกเป็นอีกชิ้นนึงข้างในเป็นอีกชิ้นนึงเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับครับผมและการทอผ้าแทรกวัสดุนี้เราก็ยังได้การทำงานที่ร่วมกับชุมชนครับในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดน่านที่สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้กี่ทอมือทั้งหมดในคอลเลกชันนี้ครับเพื่อนำเสนอความที่แตกต่างและความแปลกใหม่แต่ยังคงคุณค่าของความเป็นไทยได้ครับผมและโดยตัวเงาะป่านี้เราก็ยังสอดแทรกความเป็นฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานที่สามารถเราออกแบบแต่คุณสามารถเล่นได้ครับก็คือเราสามารถเสื้อผ้าเราสามารถใส่ได้ทั้งหน้าและด้านหน้าและด้านหลังด้านในและด้านนอกหรือการที่ถอดแขนประกอบแขนเราเหมือนเอาความทั้งหมดที่มันมีลูกเล่นที่มันมีการใช้งานไม่ว่าการจะประกอบการติดการต่อการผูกเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันนี้ครับผมครับผมก็สามารถติดตามเรื่องราวของ KH Edition ได้ครับในช่องทางทั้ง IG และ Facebook ครับkhproject.bangkok ครับ